มาดูช่างเหียวแอบถ่ายเมียตัวเองครับเก๋จ๋าบอกไม่สนใจเธอจะทำอะไรก็เรื่องของเธอสวัสดีครับช่วงนี้ก็เลื่อนๆกันไปก่อนครับระหว่างรอขบวนระหว่างที่เรารอขบวนนะครับรอความพร้อมในรูปขบวนที่หน้าโรงเรียนแนงมุดวิทยาครับตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ผ้าป่าหินปูนทรายถวายวัดครับเสี่ยมิ่มครับ FC เขาอยากจะถามอะไรช่วยบอกคำถามหน่อยครับนี่ครับ FC ท่านใดอยากจะอยู่ต่อหน้าเนี่ยอยากจะทราบอะไรเรื่องน้องนุ่นกับน้องนนท์นะครับถามมาได้เลยถามมาเลยถามมาเลยถามมาเดี๋ยวจะถามต่อเนาะแล้วก็ให้น้องนนท์กับน้องนุ่นตอบนี่ครับทรงผมนนท์หล่อบอเสี่ยมิ่มโอ้สุดยอดครับนี่ไม่ต้องตัดก็หล่อนะครับคนหล่อนี่พูดถึงเรื่องทรงผมนี่ไปตัดร้านไหนมาที่ลำดวนค่าตัดเท่าไหร่นั่นมุกมาป่ะครับมุกไม่ได้มา60บาทนี่ปกติผู้ใหญ่70นะ อ๋อยังอันนี้ยังแบบใบยาวอยู่เขาเลยเอา60อันนี้ต้องเลื่อนหอกนะเคยหอมแก้มกันยังเป็นคำถามที่สุดยอดมากเคยหอมแก้มกันยังยังครับยังอ๋อยังไม่เคยยังไม่เคยอาจจะวันนี้แหละเป็นวันแรกแต่เมื่อกี้เราได้วิวที่แบบว่าเอาไปหลอกคนดูได้แล้วเอาไปหลอกว่าน้องนุ่นถ่ายน้องนุ่นหอมแก้มจะได้กินลาบงัวนุ่นกับนุ่นตอนไหนครับจะได้กินลาบงัวตอนไหนครับนี่ต้องถามนุ่นนี่ต้องถามนุ่นต้องถามนุ่นเอานุ่นตอบดิเก็บตังค์เก็บตังค์โอ้ตะเกียบเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนก็มั่นก็มั่นเรียบร้อยแล้วน้องนุ่นมั่นน้องนุ่นเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรื่องสู่ขอก็ว่ากันอีกทีนึงหอมครับหอมกันแล้วครับหอมมือแล้วครับมือฝั่งนี้ใช่ไหมที่ไปล้างไงล้างที่ได้มือน้องนุ่นหอมอ้าวโอ้ยตกใจหมดเลยเครื่องก็มีเครื่องน้องนุ่นอยู่อย่างนี้เลยเมื่อกี้อะไรวะอันนี้เขารออะไรกันอันนี้ถ่ายอะไรเขาดิเอาเดี๋ยวช่องเหยียวลั่นทุ่งเริ่มใหม่นะครับเจอกันคลิปหน้าช่องเหยียวลั่นทุ่งเสียงหัวแซมซื้อได้จากไซครับฮ่าฮ่าก็จะเจอกันไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เหยียวลั่นทุ่งไปแย่งกล้องแล้วไปแย่งกล้องแล้วก็ไม่มีมือถ่ายวีดีโอแล้วเอามาฝากผมไว้ตอนนี้รับ2งานแล้วครับ2ก๊อก2ช่องเลยครับอันนี้เอียวรันทุ่งกับตีเล็กสายมันเวอร์ชั่นเดียวกันครับทำไมวันนี้น้องมิ่งไม่เห็นพูดจาอะไรเลยน้อง
ยังไม่ตื่นป่ะอ๋อวนน้องมิ่งยังไม่ตื่นเพื่อทำให้น้องมิ่งตื่นหน่อยกอดคอไปเต้นหน้ารถแห่หน่อยเร็ววันนั้นเขาบอกเขาจะเต้นอยู่แต่ว่าเพลงมันจบก่อนวันที่อยู่สายตีแปดบ้านขวดบุรีรัมย์นะเดี๋ยววันนี้รอจับตาดูนะครับผมฝั่งนี้ทำอะไรกันครับทำอะไรครับพังอีกแล้วดูถ่ายหน้าหน้าเลยหลังคัดไม่ใช่หน้าหน้าแบบรูปเจ๊จ๋ากับพี่อุ้นอ่ะคือแบบเลยอ่ะแต่หลังหลังชัดอ่ะพี่นุ่นกับมิ้งใครสวยกว่ากันมิ้งสวยกว่าเนี่ยรูปเนี่ยยืนเทียบกันดูว่ายืนเทียบกันดูยืนเทียบกันดูน้องนุ่นกับน้องมิ่งใครสูงกว่ากัน FC ถามมาน้องเท้าหนูสูงไหมหนูเลยสูงเฮ้ยเท่ากันนะนี่ว่าน้องเท้าหนูสูงว่าอ๋ออันที่สูงที่สุดมาให้ว่าหนูสูงจริงหนูใส่รองเท้าสูงรองเท้าก็เหมือนกันนะบอกแสดงว่าน้องนุ่นเตี้ยกว่านิดนึงช่างเอียวถ่ายรูปกับ FT หน่อยครับสัมภาษณ์ FT หน่อยครับ FT มาจากไหนครับอ๋อมาจากบ้านยางครับบ้านยางบ้านยางบ้านยางครับอ๋อบ้านจานครับไกลไหมครับจากนี้อ๋อประมาณ10โลเกือบ10โลครับบ้านยางนี่เขตอำเภออะไรกำเชิงครับกำเชิงครับหน้าของวะมาเปิดหน้าท้าชนหน่อยใครหล่อกว่ากันครับไม่รู้แล้วมันจะมีใหม่ไหมเดียตินของเราเป็นยังไงเนี่ยเรื่องขบวนไม่รู้เอ้ามันมายังไม่หมดเลยอ๋อยังไม่ครบมายังไม่ครบปู่ชายใหญ่ก็มาเสียตินวันนี้จะพาซิ่งแปดๆหรือเปล่าครับพาซิ่งครับไม่พาปวนบ่ไม่จะพาซิ่งพาปวนอีกไหมฮะพาปวนไหมวันนี้ไม่ค่อยปวนครับเพราะว่านอนไม่ค่อยอิ่มเลยตีสามโนไม่ให้สังเกตเสียตินง่ายๆถ้าวันไหนจะปวนเขาจะมีผ้าขาวม้าถ้าเจอผ้าขาวม้าระยะกิโลนึงก็รู้เลยครับว่าเป็นเขาใช่แล้วก็ปวดตลอดเลยแป๊ดอย่างเดียวเลยผมไม่ได้เอารถกระบะมาไงก็เลยไม่ได้มีผ้าขาวม้าแสดงว่าผ้ากระม้าอยู่กับรถกระบะอย่างเดียวไม่ได้ซักเลยก็เดี๋ยวไปเอาที่งานเผื่อเขาเป็นของชำร่วยให้ผูกเอวให้ก็เป็นผู้ใหญ่เลยเปลี่ยนจากเสียตินก็เป็นผู้ใหญ่ตินเป็นกำนันดีกว่าเป็นกำนันบ่ขึ้นมาแล้วไรเอ้าวันนี้ไม่มีมือขวาบ่ก็วันนั้นเอามือขวามาด้วยแล้วก็มันน้องนุ่นบอกนี่ทำอะไรไม่ถนัดนะอยากจะจู๋จีกันก็ติดใจเลยก็เลยบอกแม่ว่าเดี๋ยวมาวัดบ้านเจงบุญนะพี่มดเขตสายเข้าวัดก็เลยบอกว่าแม่ถามว่าแม่ใครบอกเดี๋ยวให้นนท์มารับแล้วแม่ก็ถามว่าอาบนนท์ไปด้วยไหมตัวอาก็ไปจ้ะแม่ก็เลยอ๋อแล้วอาไปไหนทีนี้ว่าอาตินอ๋ออาตินครับเดี๋ยววันนี้มาสัมภาษณ์น้องนุ่นหน่อยวันนี้น้องนุ่นไม่มีมือขวามาครับไม่มีอะไรนะไม่มีโกโกโกไม่มีบริการวันนี้สบายเลยบริการครับมากับทุกคนเอ้าทำไมให้มาแม่ให้มาก็โอ้แม่ไปด้วยไหมพ่อหนูไปด้วย
แล้วแม่ไม่ได้โทรหาน้องนนท์บอกนนท์มารับนนท์จริงหรือเปล่าตอนมารับแม่ไม่อยู่แล้วที่โทรขับออกมาก็สวนทางกันกับแม่แม่ไปบ้านมาเคยให้แม่คุยกับน้องนนท์เป็นการส่วนตัวไหมทางมือถือหรือทางต่อหน้าก็ได้เคยตอนโทรกันค่ะพูดว่ามากับนนท์นะผมว่ามันไม่มีมิตรไม่มีภัยอะไรเลยอ่ะมีแต่น้องนนท์ที่จะโดนอันนี้ไม่มีภัยอะไรเลยนะเป็นคนที่อะไรนะที่มีอะไรต้องแบบให้น่ากลัวให้น่าอย่างเพราะว่าแม่เป็นห่วงน้องนนท์อย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นห่วงครับนนท์นี่ไม่มีพิษภัยอะไรห่วงแต่นนท์ว่างั้นใช่ห่วงแต่น้องนนท์นะครับโอ้ยห่วงต้องห่วงห่วงน้องนนท์ว่าจะกลัวน้องนนท์ทำอะไรหรือเปล่านนท์นี่ไม่มีอะไรเป็นเด็กที่อะไรนะแค่ว่าเรียบร้อยเด็กที่เรียบร้อยไม่เที่ยวไม่ไปมีผู้หญิงไม่เป็นไรเลยพูดง่ายๆก็เหมือนผ้าพระพุทธเจ้าพับไว้ใช่ไหมใช่แล้วน้องนุ่นล่ะพระพุทธเจ้าเอาผ้าไว้ยังไงพับไว้ไหมอะไรนะน้องนุ่นเอาผ้าพระพุทธเจ้าเอาผ้าไว้ยังไงเอาซุกไว้หรือเอาพับไว้ไม่มีอะไรครับเพราะว่านนนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับร้านผมไม่มีอะไรแน่นอนไม่ต้องห่วงแน่นอนจะไม่นนรับประกันได้เลยว่านุ่นสามารถไปกับนอนได้กันไป2ต่อ2นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีพิษไม่มีภัยหรอกถ้าเปรียบเทียบอย่างผมนะมถ้าผมเนี่ยต้องห่วงร้าน ห่วงร้านแล้วเด้ออาตินห่วงร้านนนแล้วให้คบกันนานๆเนาะคบกันไปดูใจกันไปเรื่อยๆให้คบกันนานสำหรับนนไม่มีอะไรหรอกบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรหรอกนานแค่ไหนตายกันไปข้างหนึ่งเลยเนาะต้นนั้นเนี่ยหาได้ยากมากเลยนะเจ๊คนแบบเนี่ยหาได้ยากเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดคนที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่พูดน้อยต่อยหนักพูดน้อยต่อยหนักจริงเหรอรักกินอะไรเอาอีกแล้วครับพวนเขาอีกแล้วครับเจ๊เขากำลังโยนไปผูกดิเร็วโอ้ยจะเหี่ยวจะเหี่ยวมาไหมเดี๋ยวอะไรอีกคนต่อเมงุดโอ้โหเอาไปอีกแล้วนู่นมาดิอะไรเนี่ยเหยียบตรงนี้เหยียบให้น้องนนท์ภูไงอยู่ทางนู้นแหละน้องนนท์ภูน้องนนท์ภูไม่แม่นอย่าบุกเป็นเปล่าเป็นสองเส้นเอาบุกไงเหมือนกันจับรวบใส่กันเอาไปดูครับพี่น้องเอาไปยังไงไปดูแล้วมันจะคำนวณดิขนาดมันตายแค่นี้นะพนักงานเต้นจะบาดเจ็บพูดช้าช้าอย่างตั้งใจครับโอ้โหยังอีกเบอร์กันไหมนะไอ้เดินไปมันก็หลุดเลยนะน่ะไม่รู้นี่เป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะครับเราต้องขอบคุณพี่เอ๋วลั่นทุ่งนะครับที่คิดแผนการชั่วร้ายแบบนี้ขึ้นมาได้แผนการชั่วร้ายจะแค่เดียวนะคะแกล้งสำเร็จเราก็ไปแกล้งเจ๊จ๋าต่อตบเลยครับแล้วก็ไปแกล้งที่วุ้นเส้นต่อครับวุ้นเส้นบอกหนูทำมาแพงไม่ได้กินหนูหรอกพี่เอ้ยไม่ใช่ซีเวงครับเออก
โฆษณาซัมซิวด้วยซัมซิวด้วยแค่ใช้ซับซิลเองค่ะตำแหน่งเดียวกันกับน้องนุ่นเลยเออเปล่งน้องมิ่งขาดไหมไม่ขาดมาเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นแซมวิ่งทำให้มันขาดหน่อยดิจะได้เหมือนกันโอ้ยเอามีดมามาเดินไปหาครับอ๋อโอเคโอเคเอาเวลาเอาไปฟังอีกหน่อยครับคนที่สองเวจะเป็นไฟนะนาก็จะเป็นน้ำฟังต่อฟังต่อถ้าเขาโกรธเราก็บอกเขาถ้าเขาด่าเราเราก็เงียบไม่ต้องพูดไปเดี๋ยวไปดูกันที่ช่องน้องมิ่งนะครับแต่ถ้าจะจบไลฟ์สดนะครับถ้าคนหนึ่งโกรธแล้วเนาะคนหนึ่งก็ไม่ยอมหันหลังให้กันยิ่งจะหันไปเรื่อยๆไปดูกันที่ช่องน้องเพราะฉะนั้นถ้าโกรธกันอย่าหันหลังให้กันถ้าโกรธกันหันหลังได้แต่ว่าอย่านานกลับมาคุยกันคืนแล้วนะครับนั่นแหละอย่าทำใส่กันยิ่งทำใส่กันไม่ช่วงนั้นตอนที่เราอยู่ด้วยกันลำบากช่วงน้องมิ่งนะครับนี่ก็ดีแล้วคนนี้เป็นไฟคนนี้เป็นน้ำก็ดีแล้วอ๋อนี่เป็นน้ำเป็นไฟทั้งสองคนเออเฮ้ยเย็นๆว่ะนี่แหละนี่แหละโอ้โหแตะไม่ได้เลยร้อนทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับร้อนเป็ดขุนกวนจะหมดแล้วเนาะเป็ดขออนุญาตทานต้องใจกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับใจกันไปเรื่อยทุกท่านนะครับคุณอากำลังสอนว่าที่ลูกสะใภ้อยู่คุณอาตินเราก็มีครอบครัวเราก็ต้องบอกน้องบอกหลานไปรู้ต้องคุณอาตินบอกไม่ห่วงเลยน้องคุณอาตินบอกแม่น้องนุ่นไม่ต้องห่วงน้องนุ่นน้องนนจะไปทำอะไรน้องนุ่นนะให้ห่วงลูกสาวตัวเองครับน้องนุ่นเนี่ยจะไปทำอะไรน้องนนหรือเปล่าวันนี้เราก็รอมาไปครับมันจะมีทางซ้ายไปตามทางที่อาจารย์เขาเตรียมตอนนี้เหมือนซาบซึ้งในรถประธรรมครับคุณอาตินสั่งสอนมาดีครับนี่กินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยยังยังเลยโอ้ยังไม่มีใครได้กินข้าวมาไม่ได้กินยังยังไม่ได้กินกินแต่กาแฟผมกินแล้วไก่ย่างร้านนี้ซื้อมาอีกแล้วท่านหนึ่งกินแล้วข้าวเหนียวไก่ย่างร้านนี้แหละนี่ตรงโค้งนี่แต่หมดแล้วแหละมองไปหมดแล้วตินบอกน้องนนเป็นน้ำน้องนุ่นเป็นไฟเมื่อเขาด่ามาเราทำไงเคยโดนเขาด่าไหมแบบแรงสุดยังไงล่ะจะแรงสุดเขางอนยังไงไม่รับสายไม่โทรหาไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยแล้วเรางอนยังไงถึงได้กลับมาคุยด้วยกันขอโทษขอโทษใครขอโทษขอโทษนี่ไปทางแชทหรือว่าโทรเลยอ๋อแชทไปขอโทษยาวๆเลยใช่ไหมโทรเดี๋ยวไปเดี๋ยวเสียงเขาไม่ว่างอ๋อโทรปุ๊บเขาก็ตัดสายทิ้งไม่ไม่เคยโทรหาน้องนนท์น้องนนท์บอกใช้การส่งแชทว่าคำว่าขอโทษเนี่ยโทรไปก็เสียงจะไม่ว่างอะไรอ๋อโทรไปก็ไม่ว่างไม่ว่างแล้วได้ผลเหรอไอตอนที่เราโกรธเนี่ยเขาขอโทษเรารู้สึกยังไงอ๋อแบบทำฟอร์มว่างั้นตอนเย็นก็คุยกันน้องนนท์บอกสาวนุ่นน่ะชอบงอนผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วพี่อย่างนี้แหละชีวิตต้องมีงอนมีอะไรกันบ้างวันหนึ่งนี่ใช่ไหมล่ะจะหวานอย่างเดียวเลยไม่ได้มันต้องมีรสชาติเปรี้ยวเค็มตอนนี้หวานอยู่เปรี้ยวเค็ม
ขอดูรสชาติแบบเผ็ดๆหน่อยดิเอาเผ็ดกันดิเอางอนกันดิงอนกันงอนกันงอนกันว่ะใครจะงอนได้ใครจะงอนได้เออเราก็บ้าเนาะพูดให้เขางอนกันนี่ก็เป็นวิธีการง้อน้องนุ่นของน้องนนท์ครับด้วยการส่งเมสเซนเจอร์ครับมาขอโทษขอโทษยาวๆเป็นกิโลเลยครับจนน้องนุ่นสงสารครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปรอให้เขาสบตากันก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ